ของรายการค่ะจิตนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่าเอ็ดดี้ครับคุณบุญชัยค่ะเลขบัตร518เลขทะเบียนรถ4613ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดค่ะคุณชัยนะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะในการประกอบสิ่งที่คุณจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าหลังๆเนี่ยทำอะไรแล้วมันติดลบเยอะผมอยากให้รอจังหวะสักนิดนึงจังหวะเปิดนะไฟเขียวคุณลุยได้ตลอดน่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมหลังจากวันที่10ไปแล้วนะฮะช่วงนี้ถึงแม้จะตึงเครียดสักนิดนึงว่าแรงผ่อนคลายมันเริ่มจะมีมาแต่อย่าลืมนะฮะถ้าคุณจะลงทุนร่วมหรือว่าตัดสินใจร่วมกับใครอย่าชะล่าใจนะครับเก็บตัวกระทันหันบุญชัยต้องระวังครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเจ้าของ SMS นะคะเลขทะเบียนรถ532เพิ่งโดนชนท้ายค่ะรถคันนี้มีโอกาสโดนยึดหรือเปล่า532มีโอกาสโดนยึดนะฮะแต่ว่าอย่าให้ยึดเลยนะครับแล้วก็เจรจาได้แต่น้อยอย่าค้างกันเกิน3งวดมีฉะนั้นมีประสบการณ์ต้องไปขอเจรจาค้าง3งวดแล้วขอเจรจาและอย่างนึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้ยึดแบบกระทันหันด้วยนะครับมันต้องมีกฎมีระเบียบหลักการค่ะแต่ไม่ยึดหรอกนะฮะยังไงก็ยังไม่โดนแต่มีโอกาสที่จะเนี่ยเยียวยารักษาแผลใจเราเพราะตอนนี้โลแบตเตอรี่เยอะหารายได้อื่นเสริมเติมเต็มมิฉะนั้นรอไว้เมษาพฤษภาพ้นแล้วก็ยังไม่ขยับปรับเปลี่ยนสุดท้ายมิถุนามีเคลียร์ครับนะต้องระวังจ้า SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิไลวรรณนะคะบอกว่าเลขบัตร502สุขภาพไม่ดีปวดท้องบ่อยมากหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอีกครั้งดีหรือเปล่าก็ต้องนะครับเพราะวิไลวรรณเนี่ยนะดูแล้วอาการน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับมีการผ่าซ้ำซ้อนแล้วก็ป่วยแบบเป็นในหายนะฉะนั้นแล้วในช่วงท้องนะครับมีปัญหาแล้วนะคุณหมอนัดต้องไปตามนัดสภาวะกรรมเกิดขึ้นแน่คุณอาจจะเคยทรมานสัตว์ที่มีนะสัตว์เขาเรียกว่ามีสภาวะกรรมที่จองจำเยอะมีแรงอาฆาตมากหรือเขาเรียกว่าคุรุกรรมกรรมพวกนี้แก้ได้ด้วยกรรมฐานสมาธิกรรมนี้ทุเลาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ทานให้ศีลให้ทำทานนะครับแล้วเจริญศีลภาวนาแล้วก็ศรัทธาด้วยการปฏิบัติธรรมตัวนี้นะที่เราได้ทำต่อเนื่องน่ะจะทำให้ทุเราสภาวะสิ่งที่ป่วยเจ็บก็จะดีขึ้นทุเรากรรมได้ครับคุณวิไลวรรณครับค่ะนะมาส่งจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณสุชานุชสุชานุชว่าไงครับขอลายเซ็นได้เลยสุชานุชมาจากเชียงใหม่เลยสุชานุชนะครับนะครับยังไงก็ตามนะครับติดตามรับชมของเราได้นะครับพุทธประหัสสุขเต็มนะครับกับรายการหัตถจิตนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณธัญพรค่ะบอกว่าอยากขอลายเซ็นได้เลยนะอาชีพเนี่ยเป็นเซลค่ะครับนะก็ต้องมีการเซ็นบ่อยๆอ่ะธัญพรขอทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยสองภาษาเลยนะครับให้มาทั้งสองอันก็จริงๆแล้วน่าจะขอภาษาจีนทั้งภาษาจะได้ครบนะ อย่าพึ่งเลยแต่คราวนี้ส่งกันมาเพียบเลยครับธัญพรงานจดหมายนะใครรับลายเซ็นแบบนี้ก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะไทยและเทศครับนี่แหละค่ะมีทั้ง2แบบนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันแต่ต้นรายการเลยนะ3ท่านผู้โชคดีรายชื่อด้านหน้านี้แสดงความยินดีด้วยนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าในสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญพระพรหมสีหน้านี่แหละรับไปแล้วครับวันออกอากาศด้วยอันนี้ดีมากๆเลยจะได้ส่งกลับไปให้ได้บูชากันนะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันได้ตอนนี้เนี่ยคือบัตรราคา300 500 1,000 บาทเนี่ยจะทานอาหารโต๊ะจีนด้วยกันนะคะแล้วก็รับหนังสือนะคะที่อาจารย์ตั้งใจบอกว่าเล่มนี้ไม่ขายแน่นอนแต่จะมอบให้เป็นของขวัญ นะสำหรับหนังสือเลขจิตพิชิตดวงแล้วก็วัตถุมงคลจากหลวงปู่ฟูด้วยครับมอบให้ทุกที่นั่งค่ะเดี๋ยวแถมตลอดแถมตลอดโอ้เฉพาะมาก็คุ้มค่าแล้วเหมือนมาเดินห้างเฉยๆแต่รับประทานมาเจอครูบาอาจารย์แล้วก็ประสานรอยยิ้มพิชิตด้วยดวงด้วยหนังสือเล่มนี้ครับใช่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ในคอนเสิร์ตมีเซอร์ไพรส์รอคุณผู้ชมอยู่โอ้โหนี่ต้องอุบเอาไว้บอกไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าใครที่จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตรับรองว่าเหมือนตามสปอตที่เห็นเลยไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนคนรักครูห้ามพลาดนี่แหละค่ะแล้วกระซิบดังๆบอกแล้วโทรมาจองบัตรกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านนี้ด้านหน้านี้น้องๆเขารอรับโทรศัพท์อยู่แล้วเราไปเจอกัน15พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4ฮอลล์อยู่ใกล้ๆกับทางซื้อตั๋วเข้าโรงหนังนี่เลยง่ายมากนะคะง่ายๆเลยแล้วก็มาเจอกันได้หรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันรวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทั่วพูดถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ทาราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ